แล้วถ้ามันมีขวดครึ่งขวดเซนหนึ่งส่วนยี่สิบมันจะเท่าไหร่ฮะเราอยากรู้ว่ามันมีปริมาตรเท่าไหร่ทำไงต้องมีตวงใช่ไหมเอาอะไรตวงเอาอะไรตวงมีถ้วยตวงนะถ้วยตวงนั่นแหละคือเครื่องมือใช่ไหมพอตวงเสร็จมันบอกตัวเลขออกมาได้ไหมมันจะบอกตัวเลขได้ใช่ไหมตรงนั้นคือผลการวัดคือผลการตวงเพราะนั้นอะไรก็ตามที่จะเป็นการวัดไม่รู้ว่าการวัดมันจะวัดด้วยวิธีการใดก็ตามอ่ะไอการวัดมันต้องมีเครื่องมืออ่ะอยากรู้อีกรอบเอวเท่าไหร่รอบเอวเท่าไหร่อยากรู้ว่ารอบเอวเท่าไหร่ทำไงครับใช้สายวัดสายวัดเป็นเครื่องมือพอวัดออกมาได้ตัวเลขไหมได้เอวผมเท่าไหร่อ่ะโอ้ตบ24จ้าแค่นี้เขาก็ว่าไม่มีไส้แล้วเอาอยากรู้น้ำหนักอยากรู้น้ำหนักทำไมครับใช้อะไรเครื่องมืออ่ะนี่นะอาจารย์นะถึงแม้ว่าน่าจะโบราณแต่อาจารย์ใช้ชื่อถูกนะเนี่ยใช้คำว่าอะไรนะราช่างเครื่องช่างผมไปบรรยายกิโลครับอาจารย์เราเอาอะไรช่างน้ำหนักเรากิโลไงครับคืออันกิโลนี่ไงคนตอบกิโลตอบอะไรเมื่อกี้เครื่องช่างหรอกิโลกิโลเป็นเครื่องมือตรงนั้นเราเรียกว่าการวัดแต่การวัดเรามีชื่อเฉพาะนะเรียกว่าการช่างใช่ไหมขึ้นไปเยี่ยมปุ๊บปุ๊บยืนดูได้เท่าไหร่ออกมาเป็นตัวเลขไหมตัวเลขที่ได้ออกมาเรียกว่าผลการวัดแต่วิธีการวัดเราใช้วิธีการชั่งชั่งน้ำหนักใช่ไหมเราจึงเรียกมันว่าผลการชั่งอันนี้มันคือข้อสอบข้อสอบอยู่ตรงไหนอยากรู้ว่าเด็กมีความรู้เท่าไหร่อยากรู้ว่าเด็กมีความข้อสอบโอเน็ตข้อสอบโอเน็ตโรงเรียนใช้คะแนนโอเน็ตใช่ไหมคะแนนโอเน็ตคืออะไรเอาเก็บไปก่อนได้ไหมเอาน้ำหนักยืนบนตราชั่งเรียกว่าการชั่งใช่ไหมครับเครื่องมือที่ใช้คือกิโลได้กิโลออกมาได้ตัวเลขออกมาครับ 44.5 ครับตราชั่งได้ออกมา 44.5 น้ำหนักเป็นไงครับน้ำหนักเป็นยังไงครับได้ตามมาตรฐานไหมทำยังไงมันต้องมีเกณฑ์เนาะมันต้องมีเกณฑ์ของใครไม่รู้กรมพละก็ได้กรมอนามัยก็ได้กรม